มีคดีความหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนุ่มคนหนึ่งขับรถนะคะเพื่อที่จะไปส่งของนะคะจากจังหวัดชุมพรจะไปที่จังหวัดระยองค่ะไปเจอด่านที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าถูกตำรวจจับเพราะว่าข้อหาก็คือว่า มียาบ้าครอบครองยาบ้าอยู่1เม็ดด้วยกันนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจับกลุ่มนะคะซึ่งผู้ต้องหาคนดังกล่าวนี่คือนายโสพลวงศ์สวัสดิ์อายุ47ปีแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562ประมาณเดือนพฤศจิกายนซึ่งนะคะนายโสพลเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่สำคัญก็คือว่าตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยไม่เจอสารเสพติดแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นข้อต่อสู้ของเขาและเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมมาโดยตลอดนะคะเพราะเขาบอกว่าหลังจากที่ถูกจับกุมแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะเขาต้องตกงานเงินรายได้ที่เคยได้เดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาทมาเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวลูกเมียเนี่ยก็ไม่มีอีกต่อไปเลยแถมยังถูกยึดนะคะใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกทำให้เขาต้องสิ้นไร้ซึ่งอาชีพที่จะทำมาหากินต่อไปค่ะวันนี้ศาลจังเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดหัวหินประจวบคีรีขันธ์มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องค่ะให้ยกฟ้องนายโสพลวงศ์สวัสดิ์นะคะสืบเนื่องมาจากการที่บอกว่าคลิปภาพที่ปรากฏเนี่ยเห็นเลยนะคะว่าตำรวจเนี่ยมี7นายด้วยกันยศตั้งแต่ดาบตำรวจไปจนถึงพันตำรวจตรีนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็มีคนตำรวจคนแรกเนี่ยคนขวามือนะคะคนขวามือคุณโสพลค่ะวันนี้ยิ้มออกแล้วนะคะคนตำรวจคนแรกขึ้นไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มียาเสพติดก็ลงมาคนที่2ขึ้นไปปรากฏว่าบอกว่ามียาเสพติด1เม็ดนะมันก็ขัดกันอยู่พิกลอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยคะและในอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนนี้ตำขณะตรวจค้นเนี่ยเค้าก็บอกว่าตัวของนายโสพลเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมในระหว่างการตรวจค้นด้วยจึงถือว่าพยานหลักฐานที่ได้มาไม่ชอบคดีมีเหตุควรสงสัยและเหตุผลหลักที่ยกฟ้องก็คือเขาบอกว่า DNA ที่หลอดกาแฟไม่สามารถตรวจเปรียบเทียบได้ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายจำเลยสารพิเคราะห์แล้วเห็นควรยกข้อสงสัยให้เป็นประโยชน์ของจำเลยพิพากษายกฟ้องไปค่ะซึ่งคุณโสพลบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่แต่อาจจะด้วยนะคะว่าในส่วนนี้เนื่องจากตัวเองเป็นคนเสียหายเพราะฉะนั้นจะมีการมอบอำนาจให้กับทางทนายความไปแจ้งความกับเจ้าที่ชุดจับกุม7นายดังกล่าวนี้และที่ผ่านมาผลการตรวจหาสารเสพติดของตัวเองนั้นก็มีการระบุออกมาจากกระทรวงยุติธรรมเลยค่ะว่าตัวเองไม่เคยเสพสารแอมเฟตามีนแต่อย่างใดทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นในส่วนนี้บอกได้เลยว่าไม่เคลียร์กับใครหน้าไหนทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าหลังถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็มีความเสียหายอย่างที่บอกไปเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเดินหน้าฟ้องตำรวจทั้ง7นายค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม